จริญสติขณะทำความสะอาดบ้านวิธีการทำความสะอาดบ้านอย่างมีสติก็คือให้เราหยุดยืนอย่างมีสติก่อนแล้วตั้งสติตามรู้ลมหายใจเข้าช้าๆตามรู้ลมหายใจออกช้าๆพร้อมทำหน้าอิ่มอิ่มยิ้มยิ้มให้มีความยินดีอยู่ในจิตใจและตั้งใจคิดหรือกำหนดว่าเราจะเริ่มทำความสะอาดจากตรงไหนจากนั้นก็ให้เรามีสติหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาอย่างรู้สึกตัวแล้วเริ่มทำความสะอาดไปทีละจุดตามลำดับที่คิดไว้ไม่ควรทำด้วยความเร่งรีบหรือทำด้วยความคิดที่อยากให้มันเสร็จไวๆแล้วเราจะได้ไปทำงานอย่างอื่นอย่าหลงไปอยู่กับความคิดอยู่กับอนาคตทำให้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงหากมีความคิดเรื่องอื่นๆที่แวบขึ้นมาในขณะนั้นก็ให้เรารู้ทันไม่เผลอไม่เพลินไปคิดเพิ่มปรุงแต่งเติมต่อให้ความคิดนั้นให้บอกตัวเองในใจว่ากลับมากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวให้เคลื่อนไหวไปอย่างปกติเป็นธรรมชาติด้วยใจที่สบายๆผ่อนคลายใส่ใจรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของกายในขณะนั้นๆอย่างต่อเนื่องขอเพียงอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวใจรับรู้อยู่ใส่ใจกับกิจที่กำลังทำอยู่การฝึกเจริญสติเช่นนี้จะทำให้การทำความสะอาดบ้านเป็นงานอันประเสริฐเพราะก่อให้เกิดทั้งความสะอาดภายนอกและได้รับความสะอาดสว่างสงบภายในจิตใจอีกด้วย